และผู้ที่ได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายของการประกวดมิสแกรนด์พิษณุโลก2024ท่านแรกครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขคนสุดท้ายเป็นคนที่2ครับขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข2ครับเป็นยลดาวัชนะเข้ารอบไป2ทีแล้วนะครับเหลือที่สุดท้ายครับตัวใบนี้จะเป็นของผู้เข้าประกวดท่านไหนและผู้ที่ได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข4ครับครับชื่อลงสังคีโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับถูกใจทุกท่านเป็นแฟนนางงามกันหรือเปล่าครับทั้ง3คนนี้ครับและก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับอีกทั้ง4ท่านด้วยครับในวันนี้ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามให้กำลังใจพวกเธอต่อไปครับขอเชิญทั้ง3ท่านนะครับตรงกลางเวทีด้านหลังเลยครับอย่างที่บอกไว้นะครับในรอบนี้เราจะให้ผู้เข้ารอบทั้ง3คนสุดท้ายนั้นได้ตอบคำถามซึ่งเป็นคำถามเดียวกันครับโดยเรียงลำดับตามผู้ที่เข้ารอบก่อนและหลังนะครับผู้เข้าประกวดพร้อมนะฮะคำถามครับคุณคิดว่าใครบ้างที่ควรได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจากรัฐบาลฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคิดว่าใครบ้างที่ควรได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจากรัฐบาลทุกท่านมีเวลา50วินาทีนะครับเชิญครับค่ะสำหรับคิมนะคะคิมคิดว่าเราควรได้รับเงินดิจิตอลเท่ากันค่ะเพราะเราเป็นประชาชนคนไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยและใช้รัฐบาลชุดเดียวร่วมกันดังนั้นเราควรได้รับเงินดิจิตอลเท่าเทียมกันค่ะและอยากให้รัฐบาลนะคะพัฒนาเศรษฐกิจจากคนรากหญ้าไปจนถึงผู้ที่มีใช้มีกินอย่างเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับตัวเบนนะคะเบนก็มองว่าไม่ว่าคุณจะประกอบมาอาชีพอะไรหรือว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ควรได้รับเงินดิจิตอลเท่ากันค่ะและสิ่งสำคัญนะคะรัฐบาลที่ออกนโยบายมาแล้วนะคะและไม่สามารถทำได้ก็ควรที่จะปรับปรุงนะคะนโยบายแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาพรรคของคุณนะคะให้ทำตามนโยบายให้ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมค่ะขอบคุณสำหรับตั๊กนะคะทุกคนควรได้รับการช่วยเหลือเท่าเทียมกันแต่ว่าตั๊กอยากให้คนที่ได้รับการเยียวยาอย่างด่วนที่สุดนั่นคือคนจนค่ะเพราะว่าเขาเหล่านี้อาจจะไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีเหมือนกับคนที่รวยหรือว่าฐานะปานกลางตั๊กอยากให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหานี้และแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการตอบคำถามของเธอทั้ง3คนสุดท้ายนะครับคณะกรรมการหนักใจเลยนะฮะ